ในทางรูปคดีเนี่ยอาจจะไม่ก็เรียกว่ามีทางสู้ละค่ะแต่ว่าเอาเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณเนี่ยต้องระวังดูดวงนี่มีคนรู้จักเยอะค่ะใช่ไหมมันเหมือนกับเนี่ยเอาแหมผมก็ไม่นึกนะกรณีของใครกรณีของอะไรนะแกชื่ออะไรวะพ่อใหญ่คุณสมรักคำสิงพ่อใหญ่บาสพ่อใหญ่บาสเหรอค่ะอ่ะทำไมอ่ะเรื่องก็จริงๆแล้วก็น่าจะรู้กันทั่วประเทศแล้วล่ะตอนนี้เราไม่ต้องทวนซ้ำหรอกไม่ต้องทวนหรอกแล้วคุณคิดว่าไงคิดว่างวดนี้คุณสมรักคือตอนนี้กลายเป็นเทรนเลยนะเทรนเขาติดแฮชแท็กเหรอเรื่องของไอซ์เนี่ยอาจจะพอไม่ได้นอนคุกก็จบไปแล้วถูกไหมตอนแรกเราว่าจะคุยเรื่องไอซ์แต่ว่าพอไม่ได้นอนคุกใช่ไหมศาลท่านเมตตาให้ประกันก็เอาสสก็ยังได้เป็นอะไรแต่คงจะสงบเสงี่ยมปากขึ้นเยอะนะใช่แต่โอ้แต่เรื่องของสมรักเนี่ยใครจะไปนึกว่าท่าทางดีผมว่าจะอีกนานนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆดวงชะตาพลาดง่ายแบบเนี้ยจริงป่ะพลาดง่ายมันเป็นแม้แต่ดวงการเมืองนะผู้นำเองก็จะพลาดง่ายพลาดเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณจะพูดถึงคนอื่นใช่ไหมทั่วและอย่าบอกว่าเขาดวงราศีเดียวกันนะยังไม่ทราบ ไม่ได้ดูเลยแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเนี้ยเพราะอะไรดิฉันว่าคือให้ระวังเลยเหรออาจจะมีเหตุกรณีผิดพลาดที่ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยนึกไม่ถึงคือเรื่องแบบสมรักเนี่ยคือไม่รู้นะใครจะได้รู้สึกยังไงนะแต่ผมเนี่ยคือเฮ้ยอะไรวะคือใช่ไหมมันแหมทำไมอ่ะด็อกเตอร์จะพูดว่าเขาแบบอายุขนาดนี้แล้วแบบว่าอยู่บนสังเวียนมานานคร่ำวอดอะไรอย่างนี้เหรอถึงไม่น่าจะไปพ่ายแพ้แก่เด็ก17ทั้งเลยยังไงทำไมถึงนึกไม่ถึงมันไม่น่าจะเป็นประเด็นไงมันไม่น่าจะไม่คือคนอย่างแกเนี่ยถูกไหมไม่รู้ผมไม่รู้นะเราก็ไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอะไรนะแต่ผมก็เป็นคนที่เขามีชื่อเสียงระดับสมรักอะไรเงี้ยเขาจะไปอะไรยังไงแบบนี้เนี่ยเขาต้องควรจะต้องระวังตัวใช่ไหมระวังตัวสักนิดนึงหรือเปล่าถูกไหมซึ่งเขาย่อมรู้ไงว่าถ้าเกิดเหตุภัยอะไรยังไงขึ้นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่คือไม่ต้องอะไรหรอกขนาดดังไม่ต้องสมรักก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมอะไรไออาจารย์อะไรอะนักอะไรนะวิทยาอะไรที่วิทยาศาสตร์อะใช่ไหมใช่ที่ชอบไปสนิทกับพรรคการเมืองพรรคนึงอะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์อะไรของมึงก็ไม่รู้ มันก็ใจแปลว่าอะไรไม่รู้นักสื่อสารวิทยาศาสตร์อะใช่ไหมไมค์คนนึงไอ้นี่ผมชอบที่เป็นนักวาดการ์ตูนกุ๊กกิ๊กรู้จักใช่ไหมโอ๊ยก็จริงๆนะการ์ตูนดังนะชื่อได้มั้งไม่อย่าไปเอ่ยช่างมันเถอะแต่ว่าเขาก็แบบว่าเป็นประเด็นแต่นั้นเนี่ยผมก็สงสัยจริงๆก็คุยคุณก็มีลูกสาวผมก็นั่งคุยกับลูกดูว่าเอ๊ะคือเรื่องมันคือสมรักเนี่ยมันสดๆร้อนๆค่ะแต่เรื่องอันนั้นเนี่ยมันนานแล้วทำไมอยู่ๆถึงเพิ่งถูกขุดขึ้นมาแล้วก็แบบเอามาพูดอะไรอย่างนี้หรอใช่ไหมผู้เสียหายบางคนเขาบอกว่าเขาเพิ่งรวบรวมความกล้าได้ก็มีประเด็นแบบนี้อยู่นะครับก็มีกรณีแบบนี้อยู่เพราะจริงๆก็ต้องบอกแบบนี้ในแง่ผมก็คุยกับผู้ทนายอ่ะนะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเวลาเขาซักก็ถามเรื่องคดีที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศแบบนี้เนี่ยคือเขาจะถามละเอียดนะค่ะเขาจะถามละเอียดนะจนเอาง่ายๆฝ่ายหญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะผู้หญิงจะรู้สึกเหมือนกับว่าโดนตอกย้ำเพราะฉันต้องย้อนสถานการณ์ไปในวันนั้นแล้วพูดอย่างละเอียดอีกทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่แบบไม่นั่งจริงก็ส่วนใหญ่ก็อายอ่ะใช่ไหมหรือว่าไม่กล้าพูดอะไรแบบนั้นแต่ก็จะคือเขาโอ้ทนายจะซักกันละเอียดเลยแบบนั้นน่ะนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยังว่าแหละณขนาดนี้เนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เพิ่งคุยกับลูกค่ะนะว่า
คือก็เกิดเหตุว่าสงสัยว่าทำไมมันมีเรื่องเหมือนกันตั้งนานแล้วในกรณีอื่นแต่ทำไมเพิ่งก่อมาเป็นประเด็นกันถูกไหมวันถัดไม่ทำข้ามวันเลยก็มีเรื่องสมรักขึ้นมาใช่ไหมส่วนเรื่องนี้เนี่ยแหมมันจะกลายเป็นประเด็นว่าผมว่าเราก็มันก็แบ่งเป็นสองปีกนะใช่ไหมปีกนึงก็เป็นเรื่องที่เป้าหมายก็อยู่ที่ตัวสมรักอะใช่ไหมก็ไปคือมันเป็นเด็กด้วยไงคดีแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เด็กเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่ยอมความได้นะแล้วก็การยอมความก็ถ้าคุณยิ่งมีชื่อเสียงมันก็เข้าใจป่ะคือถ้าผู้เสียหายหรือผู้ไปเป็นเนี่ยไปทำเขาเนี่ยไปละเมิดเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้มันมีหญิงละเมิดหญิงชายละเมิดชายหญิงละเมิดชายชายละเมิดหญิงกฎหมายเขียนเมื่อก่อนกฎหมายมันแค่คนข่มขืนเนี่ยมันแค่ผู้หญิงไปถูกกระทำจากผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วมันกฎหมายมันเขียนให้ครอบคลุมทุกกรณีหมดยิ่งถ้าคุณมีชื่อเสียงเนี่ยคุณก็สามารถได้คนอายุพ้นผู้เยาว์ขึ้นมาแล้วพ้น18ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเรียกค่าเสียหายได้ยิ่งมีชื่อเสียงมากก็ต้องเรียกเยอะซึ่งมันก็นี่ไงถึงบอกไงมันมาเข้าประเด็นนี้ไงว่าเอ้ยใช่ไหมกรณีนี้มันก็โอ้สังคมก็ถกเถียงนะใช่ไหมเขาก็แยกออกเป็นสองฝั่งนึงเนี่ยคือทางฝั่งเหมือนคุณสมรักเองก็พูดเหมือนกับว่าโดนแบ็คเมย์แต่อีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งผู้เสียหายอ่ะก็บอกว่าก็ไม่กล้าขัดขืนในขณะนั้นตอนนั้นเพราะว่ารู้ว่าคุณสมรักเป็นนักมวยแบบนั้นนะคะแล้วก็แบบรู้สึกตกใจขวัญเสียอะไรแบบนี้นะก็มีการเอาหลักฐานมาแสดงเป็นคุณอ่ะผมถามเป็นคุณไม่ต้องรายละเอียดนะคุณให้น้ำหนักฝั่งไหนมากกว่าโอ้โหยากให้มากกว่าเหรอเอาแค่มากกว่าเนาะแล้วน้ำหนักคุณให้ไปแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะเลือกไปในทางว่าเชื่อสมรักหรือเชื่อคุณเชื่อคุณสมรักมากกว่าผมก็อาจจะท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นด้วยนะแต่ผมก็เชื่อแบบนั้นนะอันที่หนึ่งคือมันมีการอันนี้น่าสนใจในแง่ข้อกฎหมายมันมีกรณีก่อนหน้านี้มีนักร้องคนหนึ่งโดนคล้ายๆคุณสมรักเหมือนกันค่ะแล้วเด็กอายุ15แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเด็กอายุ15ค่ะประเด็นคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปนำสื่อในชั้นขึ้นศาลน่ะค่ะว่าทำให้เห็นให้ศาลท่านเห็นว่าไม่ได้รู้จริงๆว่าตอนนั้นคือถ้ารู้เนี่ยไอ้ที่ดีบอกว่าเนี่ยไอเด็กตามขึ้นไปเองอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้มีการอาการแสดงขัดขืนยังไงคือข้อกฎหมายคือถ้าเด็กถ้าคุณรู้และคุณไปกระทำละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยยังไงก็ผิดใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยใช่ไหมก็อาจจะเป็นกรณีที่มันเป็นคุณก็ฝั่งสมรักได้แล้วมันมีก็คำให้การของฝั่งไอสถานบันเทิงด้วยไงว่าเด็กใช้บัตรประชาชนที่เหมือนกับแบบว่าแบบไม่ใช่บัตรใช้มือถืออีกทีนึงนะไม่ใช่ใช้บัตรประชาชนเอามือถือที่ถ่ายรูปบัตรเนี่ยเอายื่นไปให้นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าประชาชนปลอมอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นมันเป็นคุณมันเป็นคุณกับฝั่งสมรักใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าแหละเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วจะพูดว่าเชื่อฝั่งไหนอ่ะพูดลำบากเพราะว่ามันก็เป็นความเชื่อเนาะแต่ว่าขนาดลูกสาวเองอ่ะลูกสาวคุณสมรักเองยังออกมาบอกกับสื่อเลยว่าก็ยังไม่เชื่อทั้งสองฝั่งคือน้องก็ตอบดีน้องตอบดีบอกว่ายังไม่เชื่อทั้งสองฝั่งแต่ว่าก็ไม่ได้ด่าคุณพ่อแล้วก็สงสารคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันกระทบกับครอบครัวไงเข้าใจแต่ว่าคือถ้าแกโทษนะถ้าแกเป็นคนที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงการนี้คุณเข้าใจไหมคำถามของเราคือเอ๊ะทำไมถึงใช่ไหมมาเสียท่า
ใช่ใช่ไหมใช่ไหมคือคนที่คำบอดพวกนี้เนี่ยคือต้องนี่ต้องถามคนนี้เฮ้ยอย่าไปซีเขาคำบอดเขาจะรู้เนอะเออเราไม่รู้อ่ะผมไม่ได้คำบอดไงหน้าตาอย่างผมเนี่ยเนี่ยเรื่องเอาจริงไม่แต่คนที่เขารู้เนี่ยเขาไปเที่ยวเขาจะรู้เขาคนอยู่ในวงอะไรเป็นอะไรก็เรียกว่าหรือว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คร่ำวอดเพราะว่าเพิ่งเลิกกับภรรยามาได้แค่2เดือนแล้วก็แบบเออไปเที่ยวเพื่อแบบความรื่นเริงบันเทิงใจอะไรอย่างงี้พี่มีความเห็นว่าไงครับในฐานะผู้สันทัดกรณีเรื่องที่น่าสงสัยต่อไปก็คือเรื่องของสถานบริการอะพอต่อไปมันจะมีการแบบเข้มงวดกวดขันไหมที่นั่นจะโดนอะไรหรือเปล่ามาจนถึงเรื่องตำรวจอะเออนะอาจจะที่ผมอยากรู้แต่นั่นเองเอาอยากรู้อะไรเอาดูแล้วตอนนี้ดูดวงของคุณสมรักเออดูแล้วรูปการจะออกทางไหนเอ้ยดิฉันก็ไม่ได้ขึ้นวันเดือนปีเกิดไว้เนาะทำไมถึงจะใช่ไหมเดือดร้อนจะเดือดร้อนไหมหรือว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนผ่านไปได้ไหมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเพราะว่าไหนๆก็เป็นคนที่อยู่ในใช่ไหมอยู่ในข่าวอยู่ในข่าวแล้วก็ผ่าดวงคนดังซะหน่อยผ่าดวงคนดังซะหน่อยตอนนี้ดูอ่ะกี่ใบจะดูสามใบอ่ะดิฉันหนึ่งอุ้ยทาวเวอร์ขึ้นเลยค่ะคือตอนนี้เดือดร้อนเดือดร้อนแน่ตกเขาเรียกว่าตกตึกเลยเอาใบที่2ดิฉันจับอีกเหรอยังไงอ๋อจ่ายผมจับเลยค่ะมือซ้ายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนั่งชมดูใช่ใช่ปุ๊บพลิกเลยไหมพลิกเลยฟึบโอ้โหราชินีดาบเจ้าอุปสรรคเป็นผู้หญิงค่ะนี่เราไม่ได้เตรียมเติมอะไรนะใบแรกทาวเวอร์เนาะจับแบบสมขึ้นมานะทาวเวอร์มีเรื่องเดือดร้อนลำบากใจนะคะคนที่ทำให้เดือดร้อนคือคนที่ทำให้เดือดร้อนเป็นผู้หญิงนะคะผลของมันจะเป็นยังไงดูดิปึ๊บให้ท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันไปอะไรอะไรสี่อะไรสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยแปลว่าสี่ถ้วยเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วอะเรื่องนี้นะเสียหายซะมากกว่าแม้ว่าจะแม้ว่าดูแล้วดูแล้วดูแล้วเป็นคนเอกเนกอะเนาะน่าจะมีแบบช่องโหว่ของกฎหมายอะไรต่ออะไรบางอย่างนะที่แบบว่าในทางรูปคดีเนี่ยอาจจะไม่ก็เรียกมีทางสู้ล่ะค่ะแต่ว่าเขาจะมองไม่เห็นเหรอแปลว่าจะแพ้เหรอคุณสมรักจะมองไม่เห็นเหรอใช่เพราะว่า4ถ้วยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะที่แบบมีสิ่งดีๆอะไรยื่นมาแล้วแบบมองไม่เห็นอะเหรอเพราะว่าสังเกตดูว่าถ้วยน้ำมันหกหมดมันหกหมดเลยอ่ะอาจจะพลิกก็ได้ถูกไหมอาจจะพลิกก็ได้ถูกไหมจากที่แบบว่ารูปการดูจากเอาคุณก็เชื่อฝั่งแกเอาผมดูจากเอ็ดข้อมูลผมก็เชื่อฝั่งแกแต่อาจจะมีหลักฐานเด็ดพลิกกลับขึ้นมาแล้วอาจจะเนาะแต่ว่ากฎหมายมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไปตามความเชื่อเราอะไม่รู้แล้วตอนนี้คือเราก็ไม่รู้เราก็เห็นตามที่ข้อมูลมันปรากฏไงถูกไหมเออเห็นไหมเราก็เห็นแค่นั้นแต่มันอาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นที่ปรากฏออกมาแต่ดิฉันว่าไอ้ข้อมูลอย่างอื่นนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มันโชว์ไม่ได้อ๋อก็นั่นไงถ้าจะตอบจากสี่ถ้วยนะไอ้ข้อมูลอันนั้นน่ะมันโชว์ไม่ได้แล้วจากไพ่ที่โดยรวมแล้วอ่ะมันเสียกับคุณสมรักมากกว่าไปในทางเสียดิฉันทายไปในทางเสียก็ดูไปแต่ก็อย่างว่านะจริงจริงถ้าคือถ้าไม่ไปในที่แบบนั้นถูกไหม แต่ก็อย่างว่าอีกคือถ้าไปก็ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ต้องรู้วิธีต้องรู้วิธีที่จะเซฟตัวเองใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยแล้วประมาณนั้น มันแบบหมูมันง่ายๆมันใครจะไปนึกถึงใช่ไหมก็ดูกันต่อไปจบเรื่องคุณสมรักเหนื่อยใจเลยเหนื่อยเอาไม่ไปถึงคุณต้องคิดว่าแบบว่า
เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอันนี้คือกรรมใช่ไหมกรรมมาตัดรอนถูกไหมกรรมมาตัดรอนอยู่ๆใครจะไม่นึกวันดีคืนดีไม่มีประเด็นไม่มีอะไรกับใครแล้วถูกไหมอยู่ๆเกิดเรื่องขึ้นมาเกิดเรื่องเรื่องใหญ่ด้วยแล้วแบบเรื่องใหญ่เรื่องเสียชื่อเสียงไปเขาเรียกวงกว้างเลยอ่ะหรือไม่เนี่ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าถ้ารูปคดีชนะก็ชื่อเสียงที่ใช่ไหมคือมันก็กลายเป็นชื่อเสียงมันแก้คืนไม่ได้ทั้งหลักใช่ไหมแล้วยิ่งคดีแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็ว่าไปแบบหนึ่งถูกไหมแต่ว่าคนก็จะมองแหละค่ะคนก็จะมองแล้วว่าไอ้ใครเรียกว่าอะไรชื่อเสียงที่สั่งสมมาไว้เนี่ยถูกไหมมันก็มีข้อให้ข้อละหาเขาเรียกว่านี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนใช่ไหมดิฉันดูในพรหมลิขิตมาเขาก็ว่าอย่างนั้นก็อธิบายแบบนั้นก็ทำให้แบบเกิดเขาเรียกว่าเกิดข้อพิพาทแล้วทำให้ทั้งสองฝั่งต้องแบบขุ่นมัวยุ่งยากใจด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยถึงยอมความถึงจ่ายเงินนะสุดท้ายนะก็ไม่จบนะเพราะว่าอายุผู้เยาว์ไงก็ไม่จบเนี่ยอาจจะตรงนี้ที่มันต้องคาลากาซังอ่ะคือปกติถ้าเป็นอายุแค่แบบถึง18เนี่ยเกิน18มาเนี่ยถ้ายอมความจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จบแต่4ถ้วยก็คล้ายๆอย่างนั้นนะคือมันมีเงื่อนไขบางอย่างข้อเสนอบางข้อหรืออะไรที่มันแบบพอจะลดทอนบรรเทาแต่ว่ามันสุดท้ายก็เสียสุดท้ายไปก็เสียอยู่ดีคือในทางสุดท้ายก็ไม่ในทางกลับกันถ้าเอานี่คิด to be fair สำหรับฝั่งที่เขาบอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อนะคือถึงเขาจะมีเจตนาที่จะต้องมาคล้ายๆว่าเหมือนกับมาหลอกลวงแบล็กเมย์อะไรอย่างนี้สมมตินะว่าถ้าเป็นเรื่องแบล็กเมย์คดีนี้เนี่ยก็ไม่จบเพราะอายุเขายังไม่ถึงใช่ไหมต่อให้คุณสมรักยอมจ่ายเงินจ่ายทองไปก็ยังเป็นคดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ไหมการจ่ายเงินจ่ายทองของคุณสมรักษ์เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้คดีมันยุติลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นไปได้ว่าก็อาจจะถ้าเขารู้แบบนี้เนี่ยก็คือเขาอาจจะโดนล่วงละเมิดจริงๆ อะไรแบบนี้ก็มองแบบนั้นก็ได้แต่ก็ไม่รู้นะเพราะเด็กมันก็อายุ17-18เรื่องข้อกฎหมายคือมันจะไม่เหมือนเคสที่ด็อกเตอร์เล่าไงว่าสามารถมีหลักฐานอะไรต่ออะไรมายื่นให้ศาลเนี่ยเชื่อได้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสเนี้ยสมรักษ์เสียแน่นอนมันเสียตั้งแต่นั้นอยู่แล้วคือคดีแบบนี้นะผู้ชายจะเสียถูกไหมคือผู้ชายตกลงจะจริงไม่จริงจะหลอกไม่หลอกอะไรยังไงเนี่ยใช่ไหมมันต้องไปดูในชั้นศาลเนี่ยต้องไปสืบเสียนี่หมายถึงว่าถ้าขึ้นแต่สังคมเนี่ยเป็นกฎหมายไปแล้วขึ้นกระบวนการไปแล้วมันก็เหมือนกรณีพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช่ไหมโดนอ่ะใช่ไหมอันนั้นศาลก็ตัดสินไปแล้วไม่เดี๋ยวคนจะบอกว่าดร.พูดอย่างนี้ได้ไงว่าผู้ชายเสียจริงๆผู้หญิงเสียหายสิผู้เสียหายเป็นผู้หญิงไม่คือผู้เสียหายเป็นผู้หญิงแต่ว่าเวลาสังคมก็มองเนี่ยสังคมก็จะมองว่าเออสิ่งที่ผู้หญิงพูดเนี่ยหรือว่าผู้ถูกกระทำพูดเนี่ยสังคมจะให้น้ำหนักใช่ถูกไหมเออเนี่ยให้น้ำหนักพอให้น้ำหนักปุ๊บเนี่ยก็จะมองผู้ชายเป็นฝ่ายไปเป็นผู้กระทำอ่ะค่ะใช่ไหมมาก็น้ำหนักจะเป็นแบบนั้นอ้าวจบไปในเรื่องของคุณสมรักษ์นะคะ